โอเคอันนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณเมียส่องไข่อุ๊ยอันนี้มีเชื้อป่ะมีนี่คือไข่ที่มีเชื้อนะครับ ท่านผู้ชมนี่เราจะสังเกตเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นเลือดนะสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่เคยส่องไข่เชื้อเราจะได้รู้นะครับแบบนี้โอเคนี่คือไข่เชื้อเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านเอาเข้าตู้ฟักได้7-8 วันนะครับท่านจะต้องนำออกมาส่องไข่เชื้อแบบนี้นะครับเพื่อคัดไข่ที่ไม่มีเชื้อออกนะครับจะได้ไม่เป็นพาหะนำโรคในการฟักไข่นะครับเราก็จะคัดไข่ที่ดีมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับเอาไว้ในตู้ฟักเหมือนเดิมไข่ที่ฟักจะใช้เวลาในการฟักอยู่ที่ประมาณ28วันนะครับไข่ไก่ที่21วันนี่ไม่มีเชื้อนะครับนี่คือเชื้อตายนะครับท่านผู้ชมไข่ไก่อยู่ที่21วันส่วนไข่เป็ดบาร์บารี35วันไข่ห่านก็จะตกอยู่ที่35วันเหมือนกันนะครับเป็ดในตระกูลของมลาดจะอยู่ที่28วันนะครับเป็ดตระกูลมัคโคเวอยู่ที่34-35วันเช่นบาร์บารี่เป็ดเทศนะครับอันนี้ก็คือใช้ความชำนาญในการส่องไข่เชื้อให้คุณส่งมาแล้วอ่ะไหนเอาลูกที่แบบไม่มีเชื้อมาให้ดูหน่อยเฮ้ยไหนถ้าคุณลองส่องไข่หาให้ดูหน่อยเดี๋ยวลุงกัดยังไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวส่องไปให้เสร็จก่อนไฟสีดับก่อนนี่นะครับบอกหน่อยได้ไหมมีไม่มีอะไรเงี้ยบอกท่านผู้ชมหน่อยจะได้ดูมีเชื้ออ่านี่มีเชื้อนะครับป้ายให้สีหมวดก่อนมีเชื้อมีเชื้อแล้วก็มีเชื้อนะครับเป็นเส้นเลือดอันนี้มีเชื้อนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีเชื้อนะครับเนี่ยเป็นไข่เขาจะเห็นได้เลยว่าไม่มีเส้นเลือดนะไม่มีเชื้อมีเชื้อนะครับโอ้ยยุงกัดมีเชื้อนะครับคือไฟฉายมันจำกัดนะครับท่านผู้ชมไฟฉายแบบมันลืมฉายถ้าแบบมันได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องรีบซาบเต็มที่นี่มีเชื้อนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มีเชื้อนี่ก็มีเชื้ออันนี้เป็นมีเชื้อนะครับพอดีผมกำลังจะบอกว่าพอดีเราเนี่ยเอาไข่เข้าตู้เสร็จปุ๊บเรามีสำรองอีกนะครับในการที่ไม่มีเชื้อเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ไม่มีเชื้อคือแปลกจะกินไข่เขาสองแพงเลยกี่แพงแล้วเนี่ยแพงหนึ่งไปแล้วเหรอจะมีไอ้แค่จะสร้างไข่เขาไปมีออเดอร์ไข่เขาอีกไข่เข้าก็ได้ขายขายฟองละ2บาทไข่เขาอ่ะนี่ไหมมีไม่มีอยู่แต่อันไหนแหลมอันไหนเรารู้ไหมไม่เป็นไรไม่มีเชื้ออยู่จะลงๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่จับไปบางทีมันไม่มีด้านเราก็ไม่ดูปุ๊บไหนก่อนจะจากอำลาพาจากเอาไข่ห่านมาส่องท่านผู้ชมดูหน่อยมันเป็นยังไงไข่ห่านมีเชื้อ
ไข่ห่านหรือนั่นแหละฟองใหญ่อ่ะเออสักหนึ่งฟองนี่มันมีแล้วแหละเฮ้ยมีเชียวเว้ยเธออือนี่ครับนี่คือไข่ห่านนะส่องดูก็จะอย่างนี้เลยเห็นไหมประมาณนี้แสดงว่าเราต้องเอาอีฝั่งลงอ่ะเราต้องค่อยๆกลับอ่ะเธอเหมือนเรามันเหมือนเป็นไข่แนวนอนอ่ะเหมือนเราไม่ค่อยกลับอันนี้เรียบร้อยต้มได้ไม่มีเสียฮะมีไหมไม่มีหรอกเดี๋ยวทำไมมันเหมือนอะไรดิ้นๆอยู่เดี๋ยวรออีดูอีสักพักค่อยๆชิมนี่อันนี้มันเป็นตัวแล้วนี่มีเชื้อเต็มเป็นตัวแล้วอ่ะดำโอเฟอ่ะงั้นพี่ไม่กลัวละจัดต่อเลยครับผม